นะครับบอกว่าตอนนี้ก็กู้ขึ้นมาได้ก็มันจะเป็นอย่างนี้อีกครั้งนะครับที่มีปัญหาเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ทดสอบทดสอบ123ทดสอบ123สัญญาณชัดเจนนะครับจะเห็นว่าครับลมสุริยะเขาเนี่ยมาแรงพื้นที่บริเวณนี้นะครับด้านบนทุกโคตรสุกสีแดงนะครับเนี่ยเป็นแถบยาวใหญ่มากเลยปรากฏว่ามีลมกระแทกด้านหลังเนี่ย600ตัวต่อชั่วโมงจริงๆไม่เชิงด้านหลังนักก็ดูนะครับเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้มีดับเบิลเลเยอร์นั้นมีบางส่วนเข้ามาด้านที่เหมือนกันแล้วเรามาดูที่ตัวสนามแม่เหล็กโลกครับมีการผันผวนเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยขั้วโลกเหนือมีการถอดตัวแบบหลายรูปทรงส่วนขั้วโลกใต้ก็แบ่งเป็นประมาณ3ซีกเล็กๆเป็น3ซีกนะครับไม่ได้เป็นเน้นทั้งที่วันนี้ตอนนี้ครับสนามโลกไม่มีการแข่งตัวเยอะนะครับแข่งตัวไม่มากนะฮะตัวที่มาปะทะตรงๆเนี่ยนะครับก็ยังมีน้อยอยู่เนี่ยด้านหลังถามว่าแรงไหมไม่แรงแต่ว่าสนามไม่ได้ลดของอ่อนตัวเอาดื้อผู้ลำบากครับต้องจับไปใกล้ชิดแม้เพรสเชอร์ไม่มากเท่าไหร่พลังงานไม่เยอะเท่าไหร่แต่สนามแม่เหล็กโลกที่ผันผวนเยอะมากเลยทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้นะไม่มีอะไรเข้ามาทั้งเหนือทั้งใต้ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะเห็นไหมความปั่นป่วนคือพลังงานไม่ได้เข้ามาจากนอกโลกนะครับแต่พอมาดูตัวสนามแม่เหล็กปั๊บเนี่ยถ้าเรามาหยุดภาพเป็นช่วงๆเริ่มจากตอนแรกมาปั๊บท่านเห็นว่าการแบ่งขั้วตรงนี้การเดินทางมันแตกต่างกันไปครับที่โลกใต้ก็เป็น1วงตรงนี้มีขึ้นด้านบนอีกประมาณ4วงครับเป็น4วงย่อยๆในตัวกลุ่มใหญ่จะดูค่าทางไฟฟ้านะครับพอจะมาดูค่าทางไฟฟ้าก็เหมือนกันมันก็ชัดเจนว่านะครับเป็นเพราะตัวของสนามแม่เหล็กโลกเองที่เกิดแบบนี้ขึ้นมายังถือว่าปัจจัยภายนอกยังไม่ตัวกระตุ้นแต่เหมือนกับโลกเราจะหมดแรงเองถ้ามากกว่านะครับคอสมิกเลย์สัญญาณหายไปหลายสเตชันพยายามเฟซมาก็แปลกมากว่าทำไมวันนี้อยู่ๆหลายสถานีนะครับคอสมิกเลย์ไม่รีพอร์ตดื้อส่วนคิวบันเนตโทนแนนซ์นะครับก็กลับมาต่ำที่ไม่เกิน20นะครับทันทีกระโดดไปที่40มาที่20ทุ่นนะครับก็ไม่มีการกระพริบเตือนแต่ที่บอกครับว่าขออนุญาตไม่มีดีเทลนะครับตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยยังมีการแผ่นทวีปเอียงอยู่แผ่นฟิลิปปินส์นะครับยังเอียงอยู่แผ่นดินไหวหลักๆในเชสไม่ค่อยมีอะไรมากเรื่องของอากาศนะครับยางผันผวนอยู่เยอะดูพร้อมๆกันนะหน้าตอนนี้ไปจะเข้า16นะเห็นการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นมานี้ไหมครับบนกับล่างคือผมพยายามเอาภาพขยายใหญ่ท่านจะเห็นประเทศไทยเนี่ยว่าฝนตกมากน้อยถึงจะมีขึ้นแต่ท่านดูร่องได้ดึงไปดึงมาตอนนี้มีการก่อตัวอีกแล้วนะฮะที่มีการก่อตัวเยอะก็คือจะมีปัญหาเยอะด้านล่าง
จากตรงนี้นะครับก็มีขึ้นไปเหมือนกันเนี่ยมันจะอ่าวไทยขึ้นไปเยอะงั้นถามว่าเดี๋ยวกรุงเทพมหานครภาคกลางเนี่ยคงมีฝนตกเยอะใช้ได้ภาคใต้หลายพื้นที่ก็ฝนจะตกหนักแต่จะเป็นหนักมากสักครู่นะครับลูกใหญ่มีการเกาะตัวแล้วที่เครื่องทำงานต้องหยุดนิ่งขยับตัวไม่ได้นะฮะเนี่ยตีไปตีมานะว่าไอ้ตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวฤดูฝนฤดูหนาวครับแต่เป็นฝนฤดูหนาวไม่ใช่ฝนบอกฤดูด้วยนะครับไม่ใช่ฝนบอกฤดูนะครับเป็นสิ่งปกติที่เกิดจากสนามล้วนๆท่านเห็นภาพไหมครับเนี่ยลูกใหญ่ดึงมวลความชื้นไปครับจากบริเวณนี้กับจากตรงนี้ที่ว่ายอมความกดอากาศสูงพุ่งต่ำจากเมื่อกี้นะอีกตัวหนึ่งแล้วมองถ้าเราไปมองแพทเทิร์นเดิมๆก็จะบอกแบบเดิมๆได้เรามองแพทเทิร์นใหม่ๆนะครับว่าเนี่ยความกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ำทั้งหมดนี้อยู่ในแผ่นความกดอากาศต่ำเดียวกันนะครับแล้วก็ลูกนี้ก็ต้องลงมานี่เหมือนกันมันขึ้นบนนะครับแต่ว่ามันดึงมวลความชื้นมาประเทศไทยหาเวียดนามเวียดนามก็ตกหนักนะครับเขมรลาวมีเวียดนามเขมรลาวหนักกว่าเราถือว่าเราเบาอยู่แต่มันทำให้เกิดการผิดปกติไปแล้วมันฝนตกในช่วงนี้นะครับก็เป็นการกระจายเชื้อนะครับของเดลต้าครอนได้ด้วยนะครับแต่บอกว่าโควิด-19 โดนเน้นย้ำมันก็เป็นบทปลายปี66นะครับการรักษาที่คือการป้องกันตัวเองให้ภูมิแข็งแรงส่วนตัวผมวันนี้ตรวจค่าตับมานะครับก็ได้ที่242หรือประมาณ 5.01% แข็งแรงถามว่าคนที่กินฟ้าทะลายโจรปีที่4 19 20 21 22ปีที่4กินต่อเนื่องมาตับแข็งแรงงั้นผมใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นตัวกินป้องกันแล้วก็มียาของวัดคีรีวงศ์นะครับที่หมอก้อยให้มาก็ช่วยเสริมบางส่วนงั้นเวลาเรามีความเสี่ยงปั๊บก็ฟ้าทะลายโจรกินก่อนล่วงหน้า2เม็ดหรือไปหากลุ่มเสี่ยงก็แล้วแต่สถานการณ์งั้นถ้าถามว่าทั่วไปเฉลี่ยกินเวลา2เม็ดตับดีตับแข็งแรงกินมาติดต่อกันปีที่4ดังนั้นความคนที่สอนว่ากินฟ้าทะลายโจรแล้วตับไตพังมันไม่ใช่นะครับถ้าเป็นสารอากาศเชิงเดียวใช่แล้ววัคซีนถ้าต้องฉีดก็แนะนำแค่ชิโนแวคชิโนฟาร์มแอสตราไม่จำเป็นไม่ต้องฉีดแต่3ตัวนี้ดีที่สุดนะครับส่วนของที่เป็น mRNA นั้นอย่าคุณท่านนั้นก็แชร์ขนาดอเมริกาเองนะครับไฟเซอร์บอกว่าทดลองยังไม่เรียบร้อยเขาบอกว่าเป็น emergency แต่กำไรเป็นพันล้านเหรียญต่อเดือนยอดขายมหาศาลคนขายวัคซีนรวยแต่คนที่คนพิการเจ็บป่วยก็ช่วยไม่ได้ในภาครัฐการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนก็เป็นการทำหน้าที่ในระบบนะครับในระบบแต่อย่าลืมว่านะครับผลกระทบมีอยู่เยอะคนจีน 2,000 ล้านคนฉีด3เข็ม4เข็มไม่เกิน4เข็มบางครั้ง2เข็ม3เข็มจบตรงนั้นคนตายจากวัคซีนประมาณ40คนโดยตรงนะจากวัคซีนช่วงใหม่ๆยังไม่รู้อะไรดีมากแต่ตอนหลังนี้ไม่พบอัตราการตายจากการฉีดวัคซีนข
ของชิ้นแบบชิโนฟาร์มเลยครับลองศึกษาดูครับความชื้นมาฝนมาเชื้อโรคแพร่จายได้เร็วนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงที่เนี่ย21 22 23 24ขยายประเทศไทยดูจะพบว่าฝนจะตกทั่วทั้งประเทศเรียกว่า 95% มีบางช่วงนิดหน่อยจริงๆมันตกทั้งประเทศนะครับแต่มันกลับไปกลับมาอาจจะไม่ตกชั่วโมงเดียวกันทั้งประเทศแต่มันก็ตกหนักทั้งประเทศเรามาดูนะครับวันอาทิตย์ที่20เนี่ยเห็นไหม20มวลเริ่มมาด้านนี้แหละนี่ก็เกาะตัว2ตัวเรามาไล่ที่20นะครับลองดูวันที่20เห็นตัว L นะครับเนี่ยวงนี้เคลื่อนที่มาหาเวียดนามหาแหลมยวนเนี่ยมาพอวันที่20มาต่อ21ปั๊บนะฝนเริ่มตกหนักขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆงั้นวันที่21 22 23 24เนี่ยฝนตกเยอะงั้นต้องเตรียมความพร้อมทุกพื้นที่นะครับการเก็บเกี่ยวพืชไร่ดูด้วยนะครับเรื่องของหลังคาดูให้เรียบร้อยนะเรื่องของการวางแผนการก่อสร้างก็ดีอะไรก็ดีต้องเตรียมพร้อมให้ดีเพราะว่าลมแรงแล้วก็ฝนก็ตกความชื้นสัมผัสก็น้อยอากาศแห้งก็เยอะวันนี้พบข่าวไฟไหม้หลักๆก็คือ4แห่งถูกไหมครับใหญ่ๆ2แห่งงั้นถามว่าสถานการณ์ช่วงนี้ที่ว่าไฟไหม้หน้าหนาวเนี่ยเรามาดูตัวของโอโซนเลเยอร์Surface Ozone ถามว่างั้นโอโซนที่ Surface เนี่ยทำไมมันรุนแรงจังนะก่อนหน้านี้ท่านพบพื้นที่ตรงนี้ไหมครับนี่คือเขตกรุงเทพมหานครนะครับเขตสุทธิปราการเขตบางพลีเขตฉะเชิงเทราบางส่วนทั้งสมุทรสาครด้วยเมื่อโอโซนมีปัญหามีรอยรั่วเยอะตกมาเยอะทำให้พลังงานจากนอกโลกก็เข้ามาง่ายขึ้นไฟฟ้าเข้ามามากขึ้นถ้าถามผมนะผมวิเคราะห์ว่าอันนี้ครับคือสาเหตุของไฟไหม้หลากหลายพื้นที่เพราะไฟฟ้าอวกาศมันลงสปาร์กได้ทำให้เกิดการลัดวงจรตามหม้อแปลงต่างๆงั้นไฟฟ้าลัดวงจรคือไฟฟ้ามันเข้ามามากถูกไหมครับแล้วไฟฟ้าที่มากนั้นมาจากไหนในเมื่อการไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าความเสมอส่วนมากจะไฟตกมากกว่าไฟเกินเมื่อไฟที่มาตามสายไฟฟ้านะครับมันมีกำลังน้อยดึงไฟตกแล้วไฟที่มาเยอะจนลัดวงจรมาจากไหนก็คือมาจากอวกาศจากอากาศมาเข้าสู่สายส่งแล้วก็วิ่งตรงไปหาความต่างศักย์ไปหาหม้อแปลงไปหาตัวที่มีความต่างศักย์สูงเกิดการลัดวงจรเกิดความร้อนเกิดไฟไหม้ขึ้นมาชัดเจนนะครับนี่ผมพยายามให้ท่านดูย้อนหลังไว้ว่างั้นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุไฟไหม้มีอะไรขึ้นมาก่อนจากอวกาศมาเยอะนะครับนั่นว่าเนี่ยการตรวจสอบตรวจหลายอย่างดูหลายอย่างครับขออนุญาตแล้วก็โทรศัพท์เสียงครั้งที่3นะครับรบกวนทีนึงว่าผมไม่แน่ใจว่านะครับเพราะผมก็ปีข้อมูลไว้ในโทรศัพท์เรื่องของเป้ฉุกเฉินนะครับท่านใดที่มั่นใจว่าสั่งเป้ฉุกเฉินแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับเนี่ยควรจะได้รับหมดแล้วตอนนี้มีอีก2ชุดเลยไม่แน่ใจว่าของใครผมพยายามหาใน Messenger ผมยังหาไม่พบรบกวนติดต่อหน่อยนะครับส่วนวิทยุสื่อสารนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะส่งได้ตัวผมเลยตัดสินใจว่าเพราะว่าหลายคนน่ะที่ช้าแล้วก็เรื่องของทะเบียนบ้านประชาชนยังไม่ส่งมางั้นกำลังมองว่างั้นจะจดรายละเอียดของเครื่องกับประชาชนไว้แล้วก็ส่งเครื่องให้ท่านก่อนแล้วการจดทะเบียนของเครื่องนั้นตามไปครั้งหนึ่งจะพยายามให้หมายเลขมันสับกันนะตอนนี้ก็ต้อง
ระวังให้ดีนะครับดูแลสุขภาพดีนะครับดวงอาทิตย์มีการระเบิดเยอะมี M class ด้วยและตอนนี้ผมก็ยังมองว่าโอกาสที่เกิด X class นะครับจากจุดดับที่3140เนี่ยยังมีอยู่นะฮะเนี่ย3141มันฝ่อลงมานะครับแต่3140ตัวบนเนี่ยกับพลังเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ใหญ่ขึ้นด้วยงั้นมีโอกาสที่จะเกิดการระเบิดแบบ X class ได้อยู่เหมือนกันนะตอนนี้ความแน่นคือความไม่แน่นอนงั้นเราต้องเรียกว่าดูแลตัวเองเป็นหลักนะครับเนี่ยข้อมูลก็มีปัญหาตรงนี้ครับตอนนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ของเก่านั่นจะเป็นที่12นะครับ12 13นี่14ที่15แล้วงั้นตัวพวกนี้เห็นชัดๆว่าพลังงานมันแรงมาเยอะเมื่อพลังงานตรงนี้มาเยอะนะครับขยับมาตรงนี้ก็ระเบิดได้ยังโดนโลกอยู่นะครับก็เพิ่มไฟฟ้าเพิ่มความร้อนเพิ่มความชื้นเพิ่มหลายๆอย่างนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะครับลูกสาวตัวรอดไปยอดดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ตั้งระดับตั้งแนวในตัวบ้านหลบภัยนะครับในตัวที่ดูกันไว้ผู้ในงานต่อปีพรุ่งนี้น่าจะมีอีกช่วงของเช้าถึงบ่ายสามโมงต้องไปโรงพยาบาลนะครับนี่ตรวจละเอียดตรวจวัดหัวใจวัดค่าตับวัดคือผมต้องตอนนี้บอกว่าต้องเอาให้สุขภาพที่มั่นจริงๆนะครับว่าผมจะล้มไประหว่างทางไม่ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ตรวจพบโรคอะไรนะครับการตรวจว่าหัวใจความดันมีปัญหาต้องรักษาไหมยังขั้นตอนของการตรวจอยู่นะครับยังไม่อย่างการติดเชื้อต่างๆเนี่ยเพื่อตรวจวัดระหว่างที่ผมนอนด้วยเพราะค่าความดันที่วัดได้จริงๆนี่คือช่วงเวลาตีสี่ถึงหกโมงเช้างั้นความดันกับหัวใจเต้นเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมนะครับมีไว้บางช่วงวิบบางช่วงหรือเปล่าจะต้องกินยาไหมนะตอนนี้ไม่กินยาอะไรนะครับถ้ามีการป้องกันอาจต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือกินยาลดไขมันเพิ่มเติมแต่ไขมันตรวจแล้วนี่โอเคมากเลยถือว่าอายุอย่างผมกินฟ้าไททุกวันนี้นะครับถือว่าตัวค่าไขมันไม่ควรเกิน240ผมได้142ประมาณ 5.1% ส่วนพังผืดก็ไม่มีถ้าเทียบแล้วอายุ60 61แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้คุณหมอแซวว่าวันเสาร์ผมไปกินเหล้ามานะคุณหมอตับมีปัญหามั้ยบอกเสียว่าไอ้กินแซวๆจะไม่ควรกินนะครับยังกินได้อยู่ก็ถือว่าแข็งแรงอยู่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อวยพรมาหลายคนอวยพรมาที่ให้ผลประการดีขึ้นเน้นรักษาสุขภาพเป็นหลักเป็นดีไว้รายงานตลอดนะครับมีอะไรไม่ชอบมาพากลคืบหน้ามาผมก็จะท่านเป็นท่านหนึ่งงั้นวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ